างคือสะท้อนถึงกิเลสอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่คุณได้ก้าวข้ามและละวางให้เบาบางลงได้อันนี้ในสเตจแรกนะครับคราวนี้ทุกคนพร้อมนะครับก่อนเริ่มเกมนะครับอยากขออนุญาตนะครับชวนทุกท่านนะครับสงบนะครับอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งประมาณ1นาทีนะครับเพื่อเป็นการภาวนาก่อนเริ่มเกมพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ทันทีที่ได้ยินเสียงระฆังนะครับเราลองกลับมาที่ความรู้เนื้อรู้ตัวที่ร่างกายที่ท่านั่งของเรานะครับขอให้พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่เราจะได้เริ่มเดินทางเริ่มสำรวจภายในพร้อมกันนะครับขอให้เรามีความสุขสนุกกับการเล่นเกมนี้แล้วก็มีความพร้อมที่จะแบ่งปันความพร้อมที่จะรับฟังนะครับเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆจากเพื่อนของเรานะครับนี่ครับลูกเต๋าพี่ลีนะครับคือสุสินีโอเคได้ได้สองค่ะสองหนึ่งสองได้อุปสรรคครับเอาเมื่อกี้ได้หกครับเอาได้หกแล้วฮะโอเคสามสี่ห้าหกมาถึงจุดเปลี่ยนครับด็อกเตอร์ขอกองแรกครับด้านบนเลยครับคุณเคยรู้สึกหดหู่ท้อแท้จนรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่พี่ลีมองดูว่าการที่เราเดินเดินเราได้มาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมแล้วถ้ามันใช่พอที่เราจะเล่าเรื่องของเราเนี่ยพี่ลีก็สามารถเล่าเรื่องก่อนที่พี่ลีหันมาสนใจการเดินทางภายในครับช่วงก่อนเติบโตทางจิตวิญญาณพี่เมื่อก่อนตัวเองก็จะไม่ชอบไปวัดหรือว่าเข้าใกล้พระหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พี่ไอพรก็จะมีวิธีที่ทำให้เราเนี่ยกลับเข้ามาหาข้างในเราแบบง่ายๆอะค่ะนี่ใช่เลยนะเนี่ยเนี่ยโอเคใช่เลยก็คือว่าคุณเคยผ่านประสบการณ์เจ็บปวดร้ายแรงหรือผ่านประสบการณ์เฉียดตายไหมนะคะถ้าเป็นประสบการณ์ที่ตั้งแต่เกิดมาแล้วตัวรู้สึกว่าเจ็บปวดที่สุดเลยคืออกหักอะอาจจะดูแบบว่ามันแบบธรรมดานะตอนนั้นเราเป็นเด็กอะเจ็บมากอะคือตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่าแบบในตัวมันร้อนมากเลยแบบนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นรูปยักษ์เนาะก็คือมันโกรธนะมันอยากจะเอาคืนอะอยากจะแบบพยาบาทแบบว่าร้ายมากอะแล้วเรารู้สึกตัวว่าเราไม่มีความสุขอะรู้สึกว่าไม่ใช่ละเราต้องทำอะไรบางอย่างทีเนี้ยตนก็เลยหันเข้าหาธรรมะอะตอนนั้นเข้าหาแบบท้าทายด้วยว่าไหนใครบอกว่าธรรมะเนี่ยช่วยคนเป็นทุกข์ได้อะไหนมันช่วยยังไงตนก็เข้าไปในห้องพระค่ะห้องพระที่บ้านแล้วก็หยิบหนังสือพระมาเล่มหนึ่งอะไรไม่รู้หยิบมาแล้วก็เปิดหน้าหนึ่งเปิดมั่วๆเลยว่าแบบไหนจะดูดีว่ามันช่วยได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เปิดไปเจอหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นข้อความอะค่ะที่มันรู้สึกว่ามันจริงมากเลยทำให้เราหยุดอะหยุดพฤติกรรมหยุดการวนเวียนที่จะแบบทำร้ายตัวเองอะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมะนะอาจจะยังไม่เรียกว่าแบบจิตวิญญาณหรืออะไรค่ะเพราะว่าพี่ได้ค้นพบว่าในการทำงานขับเคลื่อนสังคมเนี่ยถ้าเราไม่มาให้ความสำคัญกับเรื่องมิติจิตวิญญาณเนี่ยโอกาสในการที่เราจะขับเคลื่อนสังคมแล้วทำให้ไปปะทะกับคนอื่นๆเนี่ยหรือว่าเจอคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วมาขัดแย้งหรืออะไรเงี้ยเราจะปี๊ดได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราทำงานสังคมยากแล้วเราก็ทุกข์มากแล้วก็พยายามจะให้คนอื่นเห็นด้วยกับเราจนมาวันนึงเรารู้สึกว่าแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะมันอาจจะใช่ในการเติบโตระดับหนึ่งแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เติบโตไปไหนอ่ะแต่มันก็ทำให้พี่อ่ะเข้าใจในเรื่องของเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์มากเลยนะตอนนั้นหลังๆก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันนะยอมรับหลายๆเรื่องที่มันเราไม่เคยคิดว่าเราจะยอมรับมันได้เราก็ยอมรับแล้วก็ให้อภัยตัวเองได้มันกลายเป็นว่าผมมันเหมือนกับเราใช้ธรรมชาติตัวเนี้ยเพื่อเรียนรู้เพื่อสอนตัวเองอ่ะสมมติว่าผมมาตั้งใจฟังพี่ลีผมตั้งใจฟังน้องโตนแต่ในขณะที่ผมพูดอะครับทุกคนอะกลับไม่สนใจในสิ่งที่ผมเล่ารู้ไหมครับว่าข้างในผมอะไอตัวนึงที่ของผมอะมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีคือความไม่พอใจตัวนี้มันคืออะไรรู้ไหมครับผมเห็นพวกคุณเป็นคนสำคัญแต่ทำไมพวกคุณอะไม่เห็นความสำคัญของผมบ้างไอตัวนี้กิเลสตัวนี้คือความสำคัญตนนะแต่ก่อนผมอาจจะรับไม่ได้นะแต่ตอนนี้ผมรับได้ผมรู้สึกว่าไม่สำคัญตัวผมรู้สึกสำคัญตนขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมอย่างนี้วะผมก็จะได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ตรงนี้เพื่อจะปล่อยวางไอ้ก้อนนี้ลงไปมันกลับกลายเป็นว่าผมไม่ต้องมาแบกก้อนทุกตรงนี้แล้วครับเหมือนผมจะไปผมสละตรงนี้เพื่อเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันเพื่อตัวผมเองอ่ะนี่คือการเรียนรู้ครับเรียนรู้ไอ้สิ่งที่เราคิดไปเองว่าเราไม่สำคัญนะแล้วต้องรอให้คนอื่นมาให้ค่าเราถึงมีค่าแต่เราลืมมองมันไปกว่าเราจะมีความสุขได้นู่นไอ้สมองมันหลอกไงว่าต้องนู่นไปถึงนู่นก่อนได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ย
ดังนั้นที่เราสามารถมีความสุขสำเร็จตรงนี้ได้เลยอยากจะให้เราอยู่กับปัจจุบันตรงนี้มีความสุขตรงนี้ได้เลยครับสำหรับผู้ที่อยากจะมีความสุขนั่นแหละค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันยอมรับความแตกต่างมันจะบอกว่ามันไม่มีอะไรให้ต้องหงุดหงิดเลยเพราะว่าอันนี้แตกต่างอันนู้นแตกต่างปุ๊บเราจบเลยอะจบเลยว่าเออมันทุกคนเขาก็มีความแตกต่างของเขาปุ๊บเราก็เลยไม่มีอะไรต้องหงุดหงิดอีกต่อไปค่ะแล้วมันก็เลยสดชื่นร่าเริงนะมันก็ประมาณเนี้ยถูกทางคุณรู้ทันต่อความอยากสอนและความอยากเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยใช่มันก็เลยรู้ว่าไม่มีอะไรต้องสอนเขาไม่มีอะไรต้องบอกเขาเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ถูกก็ได้มันเป็นแค่แง่มุมของเราเขาก็มีแง่มุมของเขาจากเมื่อก่อนเราจะอย่างเงี้ยตลอดเราก็จบเลยมันจบตรงที่รับความแตกต่างนะคะมันก็หยุดทุกอย่างแล้วมันก็ชีวิตก็ละลากขึ้นเนาะแล้วมันก็สอดคล้องกับรูปภาพเนาะมันกำลังจะไปรับปริญญาแล้วนะคะมันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามาในทางที่แบบโอเคเลยอ่ะหรือว่ามันจะจบเกมครับพี่มันก็เลยเข้าสุญญตาแล้วเป็นความว่างเป็นความว่างแค่ทำตรงนี้ที่พี่พูดไปแล้วอะค่ะแค่ทำอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างหน้าให้เต็มเปี่ยมเต็มที่ให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้อะนะด้วยหัวใจที่พร้อมจะรับใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองของเพื่อนมนุษย์แล้วก็สรรพชีวิตแล้วก็สรรพสิ่งพอพี่เข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าทุกสิ่งมันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นข้าว1เม็ดเนาะมด1ตัวหรือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ตามมันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันส่งผลถึงกันและกันยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเห็นความเป็นวันเนี่ยที่ชัดเจนมากเราจำเป็นต้องมีความศรัทธาในความเป็นมนุษย์แล้วก็มองเห็นถึงแล้วก็สัมผัสถึงความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนี้ให้ได้จากนั้นเราจึงจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันได้ด้วยปัญญาและด้วยความกรุณาที่ไม่มีประมาณทุกๆการกระทำทุกๆความคิดทุกๆการพูดของมนุษย์นะครับมันมีผลต่อกันและกันเพราะว่ามันอยู่บนกระดานเดียวกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันมันไม่มีคนใดคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบที่จะสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งดังพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเราจะสังเกตว่าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็มีตัวละครหลายตัวครับที่เข้ามาเป็นตัวประกอบที่ทำใหเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้หรือเข้าถึงความจริงสูงสุดทั้งหมดความเป็นวันเนสทั้งหมดการเข้าถึงความจริงในลักษณะแบบนี้มันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับอะครับว่าทุกคนมีความจริงแต่ว่าจริงมันอาจจะจริงบนเงื่อนไขที่แตกต่างกันเราก็แลกเปลี่ยนกันนะถ้าต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นนะฮะเราก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของความจริงอะมันก็จะทะเลาะกันและไม่เข้าใจกันปล่อยวางอารมณ์ก่อนอย่าใช้อารมณ์ฮะถ้าอารมณ์มาสติไม่มีแน่ต้องอารมณ์ตัดไปก่อนครับปล่อยวางไปก่อนแล้วใช้สติในการสร้างเหตุครับไปด้วยความเห็นชอบครับเห็นที่ตรงครับแล้วก็ทำมันเข้าไปครับผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราต้องไปรู้สึกตอนนั้นนะฮะอย่าคิดก่อนรู้สึกให้รู้สึกก่อนแล้วค่อยคิดฮะส่วนใหญ่ไปคิดก่อนรู้สึกมันกลายเป็นคิดไปเองกลัวไปเองกังวลไปเองสุดท้ายใจไม่มั่นคงออกไปอยู่อนาคตกลับไปอยู่อดีตออกไปอยู่อนาคตกลับไปอยู่อดีตมันเลยไม่ได้ลงปัจจุบันนะต้องเข้าสู่ปัจจุบันบ่อยๆอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับมันไม่มีตัวตนที่อยากจะแบบอยากจะปวดอยากจะโชว์อยากจะแสดงออกมาเพราะว่ามันมีความรักเกิดขึ้นความเมตตาเกิดขึ้นในใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปเองโดยธรรมชาติเลยประสบการณ์ของทุกคนนะฮะที่ได้แชร์เนี่ยมีค่ามากเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไปตามปัจจุบันขณะจริงๆผมยอมรับว่านี่เป็นครั้งที่2ที่เราเล่นออนไลน์ฮะทุกครั้งที่เราไปเล่นแบบออฟไลน์เจอตัวเนี่ยทุกครั้งพวกคนนำเกมแบบมีความสุขมากเดี๋ยวลองฟังออยดูก็ได้ฮะเราได้มีโอกาสเป็นพยานต่อชีวิตของคนอื่นนะฮะผมรู้สึกว่าพอได้ค่อยๆทำสิ่งเหล่านี้มันก็มีความสุขครับถึงแม้มันจะใช้เวลาประมาณนึงก็ตามครับออยเฉลยหน่อยดิที่นั่นมีใครบ้างช่วยกันมือไม้ที่หยิบการ์ดกันมีใครบ้างเอ่ยใครช่วยกันอยู่หลังบ้านนายมีนี่ฮะสวัสดีค่ะนั่งจัดการ์ดนางครับใครเอ่ยอ๋อขอบคุณมากช่วยเลือกการ์ดให้เรานี่ครับมือการ์ดของเราอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเล่นที่นานมากเนาะโอ้โหแบบหลายชั่วโมงมากแต่เห็นแบบสีหน้าแววตาผู้เล่นทุกท่านก็แบบทั้งนั้นที่อยู่ห่างไกลกันแล้วแบบไม่ได้เห็นหน้ากันโดยตรงแต่ดูแบบจดจ่อมีสมาธิยิ้มแย้มเชื่อมต่อกันคอนเนคกันอะไรเงี้ยครับเห็นแล้วแบบเราก็ดูแล้วมีความสุขไปด้วยเป็นหลายชั่วโมงที่เราก็ไม่ได้เบื่อก็ฟังเห็นสีหน้าทุกคนก็โอ้ยิ้มแย้มสนุกสนานแล้วก็คอยสนุกตามครับ
ครับผม